สวัสดีครับผมเปิร์ธอาร์ติสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับใสสเปรย์สองสีที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับอันแรกยี่ห้อไม่ได้โฆษณาครับยี่ห้อ TOA อันนี้ฮะเป็นสีโกลเนี่ยดู GOLD สีโกลเบอร์020แล้วนี่ดูฝากระป๋องนะครับจะเป็นลักษณะสีทองกับอีกอันหนึ่ง TOA เหมือนกันฝาเป็นสีทองเงาๆเหมือนกันแต่ใช้ชื่อสีว่า BAS BAWS นี่นะครับรหัส102เปรียบเทียบ2อันจะเห็นว่ามันต่างมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วยิ่งถ้าพ่นมาเนี่ยมันจะยิ่งต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับเบอร์020กับ102เดี๋ยวเราจะมาพ่นให้ดูกันเลยดีกว่าผมจะพ่นให้ดูในกระดาษสีขาวจะได้เห็นชัดๆเริ่มจากอันนี้ก่อนคือสีทองชื่อโกลรหัส020อันนี้คือลักษณะของสีกอลรหัส020นะครับทีนี้ผมจะมาพ่นอีกการหนึ่งให้ดูเป็นชื่อบาสรหัส102เห็นไหมครับเห็นความต่างไหมครับความต่างระหว่างสีทองกับสีบาสคือมันออกไปคนละเฉดกันนะครับสีโกลสีทองนี่คือจะเป็นลักษณะของเป็นอกส้มๆหน่อยส่วนสีบาสนี่คือจะทองแบบทองดำๆทองเข้มๆนะครับทีนี้เรามาดูความต่างแบบเห็นชัดๆเลยนะครับระหว่าง2อันนี้กับอันนี้อันนี้คือทองเบอร์102ใช้ชื่อสีว่าส่วนอันเนี้ยเป็นสีทองเหมือนกันเบอร์020ใช้ชื่อว่าโกลตรงๆเลยโกลสีทองเราจะเห็นความต่างไหมครับระหว่าง2อันเนี้ยเนี่ยเบอร์โกลชื่อโกล020คืออันล่างคือตัวล่างส่วนอันบนคืออันนี้บาส102ความต่างไม่เหมือนกันบางคนคอมเมนต์มาว่ามันไม่เหมือนว่ามันเหมือนแต่จริงๆมันไม่เหมือนนะครับมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าโทนมันจะออกทองเหมือนกันแต่ว่าทองคนละแบบรูปแบบกันอันนี้ทองดำๆอันนี้ทองแบบทองคำเปลวครับคือใครจะชอบยังไงก็มันแล้วแต่เอาไปใช้งานนะครับว่าต้องการโทนแบบไหนนะครับวันนี้ก็ผมเห็นแสดงให้เห็นความแตกต่างนะครับจะได้เข้าใจตรงกันยังไงก็ขอบคุณครับ